ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาที่กินนมแล้วก็ขนมปังนะคะตอนเย็นๆชวนมาที่ร้านบูมปังนะคะอยู่ที่ถนนคนเดินพิษณุโลกค่ะได้เปิดตอนเย็นๆนะคะจุดเด่นของร้านนี้เขาบอกว่าโทสต์ของเขาน่ะทำสดโทสต์ก็คือขนมปังปิ้งนั่นเองนะคะเราก็พลาดไม่ได้ที่ต้องมาสั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นั่งของร้านก็โล่งโปร่งสบายนะคะอันนี้โทสต์จริงๆเป็นขนมปังปิ้งแต่ว่าทางที่ร้านนะคะเขาใช้วิธีแบบปิ้งแบบนาบกับกระทะนะคะชีสเขาก็จะมีเป็นชีสโทสต์แล้วก็เป็นคาราเมลโทสต์นะคะนี่ก็จะเป็นกรรมวิธีการปิ้งขนมปังของเขานะคะทำให้ขนมปังออกมาค่อนข้างนุ่มไม่ขอส่วนอันนี้นะคะแล้วก็ลองกินเป็นคาราเมลนะคะโทสต์เป็นชาไทยกับชาเขียวนะคะก็สังขยานะคะก็รสชาติค่อนข้างนุ่มนวล นะคะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นชีสโทสต์นะคะไอศกรีมก็จะมีรสมันๆเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะของชีสนะคะก็ที่ร้านก็ยังมีนมสดสตรอเบอรี่นะคะรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยดีนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบอยากกินนมสดอะไรตอนเย็นๆก็แวะมากันได้นะคะที่ร้านบุ๋มปังนะคะถ้าชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ